สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูกากหมูผัดพริกแกงบอกเลยว่ากรอบอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็จะใช้เป็นมันแข็งหมู1กิโลกรัมนะครับให้เราหั่นมันแข็งหมูเป็นชิ้นๆนะครับความหนาอยู่ที่ครึ่งเซนนะครับมันแข็งหมูนะครับจะเป็นชั้นไขมันนะครับที่ติดอยู่กับส่วนเนื้อแดงของหมูนั่นเองนะครับจะเหมาะสำหรับนำมาทำเป็นกากหมูทานเล่นนะครับหรือเจียวเพื่อเอาน้ำมันหมูออกมาไว้ใช้ก็ได้นะครับหั่นเสร็จแล้วนะครับเราจะนำมันแข็งหมูเราไปเจียวให้กรอบเลยครับใส่มันแข็งหมูลงไปในกระทะเลยครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาน้ำเปล่า50 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการเจียวนะครับเราจะเจียวให้น้ำแห้งงวดและมีน้ำมันหมูออกมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำมันหมูออกมานะครับให้เราปรับจากไฟแรงมาเป็นไฟกลางเลยนะครับแล้วเจียวต่อนะครับให้มันหมูเราเหลืองเลยครับตอนนี้มันแข็งหมูเราก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วนะครับให้เราหลีจากไฟกลางนะครับมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเจียวต่อจนน้ำมันนิ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันก็นิ่งนะครับให้เราตักมันแข็งหมูของเราขึ้นไปพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับน้ำมันหมูที่เราเจียวได้นะครับ4ช้อนโต๊ะและตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะผัดพริกแกงเราให้สุกแตกกลิ่นหอมเลยนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับตอนนี้พริกแกงก็สุกแตกกลิ่นหอมและมีสีเข้มนะครับให้เราเพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้พริกแกงเราแตกเงานะครับและน้ำแห้งงวดเลยนะครับพริกแกงเราก็แตกเงานะครับให้เราใส่กากหมูที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยใบมะกรูดซอย10ใบแล้วก็ผัดคลุกเข้าอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูกากหมูผัดพริกแกงสูตรครัวสนามเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้